กันค่ะอันนี้เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการค้ามนุษย์คือเจ้าหน้าที่พอเขาได้รับทราบเขาส่งสายสืบไปและพบว่า1 ใน 3รายนั้นส่งลูกสาวตัวเองไปขายตัวค่ะเศร้านะคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่พอเขาได้รับแจ้งเขาก็ต้องมีหลักฐานให้พร้อมก่อนจะเข้าจับกุมนะชุดนี้คือการเปิดยุทธการดาวลูกไก่ชื่อยุทธการน่ารักเชียวไปสระบุรี2 ที่แล้วก็เชียงรายที่ 1ค่ะจุดแรกที่เข้าไปในพื้นที่ของอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีได้ตัวนางสาวนริษาอายุ37 ปีคนนี้ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าแล้วก็พาเหยื่อไปส่งจุดที่2ไปได้ตัวที่หอพักในอำเภอบ้านหม้อสระบุรีเหมือนกันชื่อว่าทิตพัฒน์หรือว่าไอซ์อายุ27 ปีค่ะคนนี้ก็ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าแล้วก็พาเด็กไปส่งเหมือนกันมีผู้ร่วมขบวนการอีก2 คนคนนั้นไม่ต้องเอาตัวไปขายนะหักหัวคิวอย่างเดียวครั้งละ 300-500 และจุดสุดท้ายคุณผู้ชมขึ้นเชียงรายไปจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณตลาดกลางตลาดเลยค่ะตำบลสันทรายอำเภอเมืองได้ตัวนางนารีอายุ49 ปีเป็นแม่แท้ๆของเด็กผู้หญิงที่เจ้าหน้าที่เขาคุมตัวมาคือน้องบอกนะคุณผู้ชมว่าตัวเองเป็นลูกเต้าเหล่าใครและใครส่งมาได้ตัวคุณแม่มาแล้วคุณแม่ก็รับสารภาพว่าลูกสาวแม่เองลูกแท้ๆด้วยนะคะที่ส่งไปขายตัวแล้วแม่ก็หักเงินเก็บเอาไว้โดยการสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาและเขาไปล่อซื้อกันผ่านTwitterคุณผู้ชมเอาเยาวชนมาขายตัวผ่านทางTwitterเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการล่อซื้อไปและปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องหลอกโอนเงินกันนะคะเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อ3 คนนะคุณผู้ชมแต่ละคนก็พูดว่าหนูถูกหลอกมาตอนแรกเขาบอกว่าจะให้มาขายของออนไลน์ที่สระบุรีแล้วก็เช่าห้องพักให้อยู่ด้วยกันแต่หลังจากนั้นถูกข่มขู่ให้ขายบริการค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ขายจะถูกกระทืบใครไม่ขายจะถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบรวบรวมหลักฐานแล้วก็ช่วยน้องทั้ง3 คนเอาไว้ค่ะเพราะว่าอยู่กันแบบเป็นก็อันนั้นก็แม่เขาจริงๆเนาะเขาก็หาให้กินเลี้ยงเหมือนเป็นครอบครัวไม่มีแบบว่ากัดค้างมือเนี้ยอะไรเหมือนแม่เราสมัยโบราณมันหมดยุคเลยค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมัครใจคุณอยากทำคุณทำคุณไม่ทำก็เลยเสียง1 ใน 3คนที่ถูกจับกุมมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับใจใครยุคนี้เด็กๆเขาก็สมัครใจขายกันเองโอ้โหมีพูดได้อย่างนี้เลยนะเขานี่ไงพูดเองกับปากเลยนะคะดูอีก1 เรื่องคุณผู้ชม